ขอบคุณพระเจ้าที่มีโอกาสมาอยู่กับพี่น้องนะคะมานมัสการด้วยกันแล้วก็มาแบ่งปันสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะสอนเราซึ่งส่วนตัวเนี่ยก็รู้ว่าทุกครั้งเวลาที่มีโอกาสเทศนาหรือดิฉันไม่ใช่เป็นคนเดียวที่ได้รับคือไม่ใช่ว่าดิฉันไม่ได้เทศให้คนอื่นดิฉันก็เวลาพูดส่วนใหญ่พระเจ้าสอนผ่านสิ่งที่ดิฉันพูดบางครั้งเวลาที่เราพูดไปอย่างเงี้ยมันมีอะไรบางอย่างที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็พูดกับเราและเรานั่งอยู่ด้วยกันในห้องนี้เนี่ยเราแม้ว่าเราได้ฟังสิ่งเดียวกันแต่ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเราอย่างเจาะจงอย่างเป็นส่วนตัวเราจะได้รับบางสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ไม่ได้ขัดแย้งกันนะคะมันความจริงของพระเจ้าแต่มันจะเป็นสิ่งที่ดิฉันเชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะพูดกับเราอย่างเป็นส่วนตัวนะคะพระเจ้าเราเชิญพระองค์ตรัสกับเราขอบคุณที่พระเจ้าทำงานแล้วขอบคุณที่มีคำพยานขอบคุณที่ขณะนมัสการเราแต่ละคนเรารับรู้เราสัมผัสบางอย่างพระเจ้าขอบคุณที่พระองค์เคลื่อนไหวบ่อยครั้งที่เราไม่ได้เข้าใจทั้งหมดแล้วเราอธิษฐานที่พระวิญญาณแห่งความจริงพงสำแดงและพงทำให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูได้บอกกับเราและพระองค์ทำให้เราได้ความเข้าใจเพื่อเราจะใช้ชีวิตเราจะสามารถดำเนินชีวิตในการรู้จักพระองค์ขอบคุณที่วันนี้พระเจ้าจะพูดกับเราอีกและอธิษฐานที่พระองค์เตรียมหัวใจของเราทำงานกับเราตรัสกับเราทำงานลึกภายในนำการเยียวยานำการปลดปล่อยนำการสำแดงนำอะไรก็ตามที่พระองค์ต้องการที่จะสัมผัสเราทั้งในลักษณะที่เป็นส่วนตัวแล้วก็เป็นส่วนรวมแล้วขอบคุณที่เราเป็นของพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่และเราเป็นลูกของเจ้าเราได้สิทธิพิเศษเราขอบคุณพระองค์เรานมัสการพระองค์นมัสการพระเยซูคริสต์ของเราอาเมนหัวข้อที่ดิฉันฝากเอาไว้สำหรับที่จะแบ่งปันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการพักสงบในใช้คำว่า Prince of Peace หรือว่าองค์สันติราชนะคะคำนี้เนี่ยคำว่าองค์สันติราชคำนี้เนี่ยภาษาอังกฤษใช้ว่า Prince of Peace มันแปลว่าเหมือนเจ้าชายแห่งสันติสุขสันติสุขกับสันติราชภาษาไทยมีคำแยกแต่ภาษาอังกฤษเป็นคำครอบคำเดียวว่า Peace นะคะแล้วพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยคำนี้เนี่ยมันปรากฏอยู่ในอิสยาห์บทที่9นะถ้าเราคุ้นเคยกับมันมักจะถูกใช้ช่วงคริสต์มาสกันด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาเพื่อต้องการประคองอยู่ตรงนั้นและเขาจะเรียกนามของท่านว่าแล้วก็เป็นพระลักษณะของพระเจ้าที่เป็นลักษณะหลักๆ4อย่างเป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชตอนที่ดิฉันเคยได้โอกาสไปเรียนต่างประเทศกับเขาทีหนึ่งนะคะที่ฉันไปเรียนเขาเรียกว่าเป็น School of Ministry เป็นเหมือนโรงเรียนอบรมนะคะเรียนคอร์สสั้นๆที่แคนาดาแล้วก็ตอนที่เรียนเนี่ยเราก็ไปเขาเรียกว่าไป Outreach หรือว่าไปมิชชั่นไปรับใช้ต่างประเทศแล้วก็ตอนนั้นเราไปที่รัสเซียอันนั้นคือนานพอสมควรและประมาณเกือบ20กว่าปีนะคะแล้วก็ซึ่งตอนนั้นเนี่ยรัสเซียไม่เจริญไปที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็ดิฉันไปกับทีมมันเป็นเหมือนแบบทีมอธิษฐานเนี่ยแล้วก็ไปร่วมกับอาจารย์ไปเป็นวิทยากรนะคะแล้วก็พอเราที่นั่นเนี่ยเขาใช้แบบอาคารเป็นเหมือนกับโรงหนังเก่าค่ะถ้าพี่น้องนึกภาพโรงหนังเก่าพี่น้องที่ในส่วนใหญ่น่าจะเกิดทันนะคะเท่าที่ดิฉัน มันเป็นแบบว่าที่เหมือนแบบที่นั่งที่แบบว่าแข็งๆอ่ะแบบมันmove อะไรไม่ได้เก้าอี้มันขยับไม่ได้แล้วก็มีเวทีใหญ่แล้วก็จอใหญ่นะคะแล้วก็มันกลิ่นอับๆแบบรัสเซียสมัยก่อนเนาะแล้วก็พอในที่ประชุมเนี้ยก็มีการเคลื่อนไหวของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งคือพอเขาเดินเข้ามาเนี่ยเราจับได้เลยว่าเขาไม่เหมือนคนอื่นนะคะเขาแต่งตัวไม่เหมือนเขาทำผมไม่เหมือนเขาแปลกมากบรรยากาศเขาแปลกมากนะคะแล้วก็พอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวเนี่ยเขาก็เริ่มออกอาการเขาก็อาละวาดเขาก็เสียงดังมากร้องดังนะคะแล้วก็ระหว่างนั้นอาจารย์ก็เ
กำลังอธิษฐานเผื่ออะไรกับคนอื่นอยู่แล้วอาจารย์เขามองมาพอดีดิฉันอยู่ตรงนั้นพอดีเลยเหมือนกับอาจารย์ก็ส่งสัญญาณมาว่าจัดการที่เธออะไรแล้วดิฉันก็จะให้หนูทำยังไงเขาตัวสูงกว่าหนูประมาณฟุตหนึ่งทำอะไรไม่ถูกแล้วเป็นผู้หญิงฝรั่งอะไรแล้วเขาแต่งตัวแปลกแล้วก็แต่งตัวเหมือนมีอะไรก็ใส่อย่างเงี้ยมีอะไรก็ใส่แต่ที่นั่นมันหนาวเนาะที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กหนาวแบบมีอะไรก็ใส่แล้วก็มีอะไรที่ติดผมได้ก็ติดมีอะไรแบบถุงมือก็ขาดแล้วก็มือก็ทะลุมาเดาว่าอาจจะเป็นเหมือนโฮมเลสอะไรเงี้ยเป็นคนที่ไม่มีบ้านผู้หญิงคนนี้ร้องหรือฉันไม่รู้จะทำยังไงดิฉันก็นั่งข้างๆเขาแล้วที่เป็นพระเจ้าลูกจะทำยังไงลูกก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วดิฉันก็เริ่มนมัสการแล้วดิฉันพูดประโยคนี้ว่าพระเยซูพระองค์เป็น Prince of Peaceแล้วดิฉันก็เริ่มร้องเพลงพูดถึง Prince of Peace องค์สันติราชองค์สันติราชทันทีทันใดนั้นผู้หญิงคนนั้นสงบคือแน่นอนเขาไม่เข้าใจภาษาอังกฤษนะคะผู้หญิงคนนั้นสงบแล้วก็ดิฉันก็นมัสการนี่เป็นครั้งแรกที่ดิฉันมีประสบการณ์ว่า Prince of Peace ความเป็นองค์สันติราชเป็นเจ้าชายแห่งสันติสุขของพระองค์มันมีฤทธิ์เดชที่ข้ามกระบวนการของความคิดคือเรื่องของสันติสุขข้างในเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับความคิดแน่นอนเดี๋ยวฉันจะได้มีโอกาสแบ่งปันกับพี่น้องแต่ว่าในความเป็นองค์สันติราชของพระเยซูคริสต์เนี่ยในความเป็นเจ้าชายแห่งสันติสุขของพระองค์เนี่ยสิ่งที่พระองค์สงบพายุร้ายที่อยู่ที่มันคึกขนองอยู่ข้างในจิตวิญญาณของคนและทรมานคนเนี่ยพระเยซูทำได้ทันทีเป็นฤทธิ์เดชขององค์สันติราชเป็นฤทธิ์เดชของพระองค์ผู้เป็นสันติสุขแล้วกันหัวข้อที่ดิฉันพูดถึงวันนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยดิฉันคิดถึงแบบคำภาษาอังกฤษว่า RIP นะแล้วคงคุ้นดีนะเห็นตามหลุมศพต่างๆพอ RIP ก็คือแบบว่าหลุมฝังศพนะคะคือว่าต้องตายก่อนถึงจะ rest in peace ได้อะไรเงี้ยซึ่งดิฉันรู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมเลยเราไม่ต้องตายก็ได้นะเราก็สามารถที่จะ rest in peace เราสามารถที่จะสงบอยู่ในสันติสุขของพระองค์แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นสินะเพราะว่าพระคำของพระเจ้าบอกกับเราว่าพระเจ้าสัญญาพระองค์ให้สันติสุขกับเรานะคะแต่เราอยู่ในโลกนี้ที่แบบเป็นโลกที่ดิฉันสัมผัสและดิฉันเชื่อว่าพี่น้องมีประสบการณ์ว่าเราอยู่ในโลกที่เราถูกโจมตีในเรื่องของสันติสุขอย่างมากโลกของเราวุ่นวายจะบอกว่าตั้งแต่อยู่ในโลกนี้มาเนี่ยไม่เคยเจอเวลาไหนที่มันวุ่นวายมากขนาดนี้2ปีที่แล้วเราก็อยู่ในช่วงของโควิดนะโรคระบาดก็เจอกันทั่วโลกนะพอโรคระบาดเริ่มจะซาลงเหมือนตลาดเริ่มจะวายอะไรเงี้ยเริ่มจะซาลงปรากฏว่าตอนนี้สงครามแบบรัสเซียกับยูเครนนี่คือเราอยู่ไกลเราไม่ค่อยรู้สึกพอดิฉันอยู่ที่ยุโรปเนี่ยก็แบบเขาก็ส่งความช่วยเหลือไปมีคนยูเครนที่มาลี้ภัยอยู่ในอยู่ที่สวิสก็มีไปลี้ภัยส่วนหลักๆอยู่ที่โปแลนด์นะก็ส่งความช่วยเหลือไปอะไรเงี้ยมันก็มีคนที่พูดถึงเรื่องของสงครามออกมาวิเคราะห์สงครามอะไรต่างๆมากมายแต่เวลาที่เราอยู่ตรงหน้าสถานที่ตรงนั้นอะสิ่งที่เราเห็นก็คือมีคนไม่มีบ้านมีคนมีผู้หญิงจำนวนมากที่ต้องหนีออกจากประเทศพร้อมกับลูกแล้วผู้ชายอยู่ในประเทศเพื่อที่จะสู้รบแล้วก็คนก็ตายอะไรเงี้ยมันมีสถานการณ์อะไรมากมายที่มันแบบว่าขนาดเราอยู่คือเราอยู่ไกลเราได้ข่าวแต่พอไปเห็นที่นั่นใกล้ๆเนี่ยดิฉันรู้สึกมันคืออะไรแบบบางครั้งถ้าถามอยากเจอปูตินอยากคุยเป็นอะไรอ่ะซึ่งมันโง่เขลามากอยากเจอปูตินเป็นอะไรทำเป็นอะไรของเธออะไรเงี้ยอยากจะแบบว่าอยากจะต่อว่าทำไมทำอย่างนี้อะไรเงี้ยโลกวุ่นวายมันมีทั้งระดับตั้งแต่โลกแล้วก็เดี๋ยวมันก็จะคลืบคลานเข้ามาในเอเชียของเราก็ไม่น้อยหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเจอปัญหาอื่นๆทั้งที่ตามมีปัญหาระหว่างประเทศเกิดขึ้นแน่นอนจีนก็เตรียมการเรียบร้อยอะไรเงี้ยมันมีอะไรต่างๆที่จากมุมไกลๆนะคะระดับโลกเราเจอระดับประเทศด้วยในประเทศของเรามีปัญหาเศรษฐกิจคือจริงๆทั่วโลกมีปัญหาเศรษฐกิจบางที่แย่กว่าเรารุนแรงแบบระดับที่ว่าเขากำลังดูอยู่ว่าบางประเทศมันจะเริ่มจะมีประเทศที่ล้มละลายเนี่ยมีสภาพที่ใกล้กับเรา เรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอาหารนะคะเรื่องอาหารเนี่ยถูกทำนายไม่ใช่ถูกทำลายถูกทำนายเยอะมากว่ามันจะเกิดภาวะของการขาดอาหาร
นะคะเกิดภาวะการทานอาหารตอนนี้แม้แต่ประเทศที่เขาแบบรวยๆเขามีอาหารเยอะๆเนี่ยเขาก็เริ่มคิดถึงแล้วว่าเราก็จะเตรียมยังไงเมื่อมันเกิดการทานอาหารเกิดขึ้นเพราะเขาบอกว่าใช่มันจะเกิดขึ้นมันจะค่อยๆเกิดขึ้นแต่พอมันเกิดขึ้นปุ๊บมันจะหนักมากเพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่เหมือนโลกไม่เหลืออาหารสำหรับเราที่อยู่ในประเทศไทยเราก็นึกไม่ออกนะเราไปตลาดนี่มีกับข้าวประมาณ40อย่างอยู่ตรงหน้าของเราสัปดาห์หน้าอย่าลืมนำกับข้าวมาทำเหมือนบ้านดิฉันเลยนะที่ของเรามีบ้านอบอุ่นใจที่เป็นศูนย์บำบัดนะคือทำกับข้าวกินด้วยกันเพราะว่าน้องเยอะมากกินข้าวเยอะมากแล้วก็เรามีบ้านอีกหลังนึงแล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนกันค่ะคือบ้านหุงข้าวให้แล้วน้องทุกคนสมาชิกในบ้านก็ถือกับข้าวถุงเดินกันเข้ามานะคะเรานึกไม่ออกเราอยู่เมืองไทยแบบอุดมสมบูรณ์เรานึกไม่ออกแต่พอเราได้ยินข่าวเรารู้สึกมันข้างในมันสั่นคลอนบางอย่างนอกเหนือจากสถานการณ์ที่ไกลๆตัวเราบางครั้งเรามีสิ่งที่มันชนเราเองเรามีวิกฤตเรามีปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเรามีปัญหาการเงินเรามีปัญหาความสัมพันธ์เรามีปัญหาโรคภัยเรามีข่าวร้ายเรามีอะไรที่มันต้องเรียกว่ามันเหมือนมันทำให้เราเกิดความกลัวมันทำให้เราเกิดความกังวลทำให้เราเกิดความทุกข์ใจร้อนใจกระวนกระวายแล้วแต่เราจะเรียกศัพท์มันว่าอะไรแต่ส่วนเหล่านี้เนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่มันทำกับเรามันขโมยจากเรามันแย่งจากเราไปคือมันทำให้เราขาดความสงบสุขมันทำให้เราขาดสันติสุขคือจริงๆคำว่า rest คำว่าสงบเนี่ยดิฉันคิดว่าคือภาษาไทยเราก็ใช้คำว่ามันเราจะมักจะใช้คำว่า rest สำหรับเวลานอนพักนะคะเราเคยนอนพักแต่เราไม่นอนไหมเราเคยนอนแต่เราไม่ rest เรารู้จักความรู้สึกแบบนี้ดีrest เนี่ยในความหมายที่พระเจ้าให้กับเราเนี่ยมันเป็น rest เหมือนกับเวลาที่เราพระคัมภีร์พูดถึงเด็กที่อยู่ที่อ้อมอกของแม่และอิ่มนมแล้วเป็นภาพของ rest เป็นภาพของการพักสงบและจากที่ของการพักสงบจริงๆแล้วที่ของการพักสงบเป็นที่ที่สำคัญมากๆและเป็นที่ซึ่งพระเจ้าต้องการให้เราอยู่เราเป็นที่ซึ่งแท้จริงแล้วพระองค์เท่านั้นที่จัดเตรียมให้เราได้เรามีเรื่องต่างๆในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นที่ทำให้เราอันเรสที่ทำให้เราสงบไม่ได้แม้ในวันพักร้อนของเราแม้ในเวลาที่เราไม่ต้องทำงานแต่เราอันเรสเราไม่สงบสถานการณ์ต่างๆที่เจอที่เราได้ยินทำให้เราไม่สงบและบางครั้งแม้ไม่มีสถานการณ์อะไรเลยเราไม่สงบซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นต้องเรียกว่ามันเป็นแหล่งกำเนิดข้างในคือมันมีสิ่งข้างนอกที่เกิดขึ้นที่เราได้ยินที่เรารับรู้ที่ทำให้เราไม่สงบที่ขโมยสันติสุขไปจากเราที่ทำให้เราเกิดความกลัวเกิดความกังวลเกิดความกระวนกระวายมันมีอะไรข้างนอกที่เกิดขึ้นแต่มันยังมีอะไรข้างในของเราที่ทำให้เราไม่สงบซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจมากวันนี้ดิฉันจะไม่ได้แตะในส่วนที่เป็นเรื่องของ healing อะไรแต่ว่ารู้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำงานนะคะแต่ส่วนนี้เนี่ยส่วนที่ทำให้เราเกิดความไม่สงบข้างในเนี่ยมันโยงกับความไม่มั่นคงข้างในของเราซึ่งมันโยงกับอัตลักษณ์ของเรานะคะในชุมชนที่ดิฉันอยู่นะคะเรามีน้องคนหนึ่งนะคะคนนี้เขาก็โตมาแบบว่าประมาณว่าพ่อแม่ไม่เอาอะให้แต่เงินให้พี่เลี้ยงหรือว่าใครบ้างก็เลี้ยงอะไรเงี้ยประมาณนั้นเขาโตมาแบบนั้นไม่เป็นที่ต้องการคือเรียกว่าลูกกำพร้านั่นเองนะคะมีพ่อแม่แต่เป็นลูกกำพร้าจิตใจเป็นลูกกำพร้าแล้วสิ่งที่เขาเป็นก็คือเขาไม่สงบอย่างมากเขา unrest มากเขาพักไม่เป็นเวลาเขาได้รับมอบหมายให้ทำงานอะไรเขาจะอย่างสมมติไปค่ายเงี้ยสมมติจะได้ไปค่ายเขาจะจัดกระเป๋าล่วงหน้าสักประมาณอาทิตย์หนึ่งพร้อมแล้ว
บเขาจะทำให้เสร็จแบบทำให้เสร็จต้องทำอะไรทำแล้วเวลาว่างของเขาเวลาที่พักของเขาเนี่ยเขาก็พักไม่เป็นเพราะว่าเขาใช้เวลาพักของเขาในการรันสมองเพราะว่าความคิดมันวิ่งตลอดดังนั้นเขาไม่สงบนะคะเวลาที่เรารู้ว่าอันนี้เป็นต้องบอกว่าไซเป็นออกนอกเรื่องที่ดิฉันตีมที่ดิฉันจะเทศนิดหนึ่งแต่ดิฉันขอแวะเรื่องนี้เพราะดิฉันเชื่อว่ามีความสำคัญเวลาที่เรามีจิตเวลาที่เรามีจิตใจที่เราเรียกว่าไม่ยังไม่เจอบ้านของพ่อจิตใจที่ลูกเป็นกำพร้าเราจะไม่สงบเพราะว่าที่เดียวที่เราสงบได้คือที่บ้านที่เราเจอพ่อของเราที่นั่นเป็นที่เดียวที่เราสงบเวลาถ้าเกิดว่าคุณพบตัวเองอย่างนี้ว่าเฮ้ยทำไมเราปั่นป่วนโดยไม่มีสาเหตุนะคะการปั่นป่วนส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งมันโยงได้เดี๋ยวที่ฉันมีโอกาสเดี๋ยวฉันจะแวะในอีกบางสถานการณ์ที่ทำให้เราเห็นแต่ว่าเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณปั่นป่วนโดยที่คุณไม่หาต้นตอไม่เจอเลยมันเหมือนมันมีอะไรข้างในของคุณที่มันผลิตความปั่นป่วนผลิตความรู้สึกไม่สงบผลิตความรู้สึกกลัวความรู้สึกไม่มั่นคงความรู้สึกไม่มีทิศทางความรู้สึกเหมือนหลงอะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือวิ่งกลับมาหาพ่อกลับไปหาพ่อนะคะไปหาพระบิดาวิธีเดียวที่แก้จิตวิญญาณกำพร้าได้ก็คือมีพ่อไม่ใช่ต้องไปทำอะไรแอคทิวิตี้ต่างๆทำตัวอะไรหรือวิธีแก้ไม่มีพ่อก็คือมีพ่อแค่นั้นเองมันก็ทำมันหลักการง่ายมากแต่ว่าภาคปฏิบัติสำหรับบางคนอาจจะยากแต่ดิฉันไม่ได้ลงเรื่องนี้ณเวลานี้แต่อยากจะบอกว่าถ้าคุณสัมผัสสิ่งนี้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีความไม่สงบข้างในมันมีความไม่มั่นคงข้างในมันมีความรู้สึกโหงๆมีความรู้สึกคุณไม่มีทิศทางคุณไม่มีหวังอะไรเงี้ยคุณรู้สึกคุณไม่มีค่าอะไรเงี้ยความรู้สึกต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวฉันอยากจะบอกว่านี่มันเป็นแหล่งเลยของความรู้สึกไม่สงบข้างในและพระบิดารอคุณอยู่ยอห์นบทที่1ข้อ12พูดกับเราชัดเจนว่าคนที่ต้อนรับพงคนที่เชื่อในพระนามของพงพงประทานสิทธิ์ให้เป็นบุตรของพระเจ้าและไม่ได้พูดเล่นๆเพราะว่าพระเยซูมาทำให้สิทธิ์นั้น available พร้อมสำหรับเราทุกคนพระบิดาส่งพระเยซูมาเพื่อการนี้เพื่อเราจะเข้าสู่สถานะที่แท้จริงแล้วเป็นของเราแต่ถูกขโมยไปคือการที่เราเป็นลูกของพระบิดาเรื่องสิ่งต่างๆเยอะแยะมากมายในโลกนี้ทำให้เราเกิดความไม่สงบและบางครั้งเนี่ยเราเลือกเองด้วยซ้ำบางครั้งเราเลือกที่จะรับรู้อะไรบางอย่างที่ไม่จำเป็นด้วยซ้ำแล้วก็ทำให้เกิดความไม่สงบข้างในเรามีวันหนึ่งดิฉันเช็คข้อมูลใน Facebook นะคะแล้วก็ดูทุกๆๆๆๆๆเสร็จแล้วดิฉันก็ไปเจอสะดุดเข้ากับแบบมันเป็นเหมือนแบบสตอรี่สั้นๆแบบมันคลิปสั้นแล้วมันเกี่ยวกับฆาตกรรมแล้วแบบได้ความอยากรู้อยากเห็นของดิฉันเดี๋ยวฉันก็นั่งดูแล้วมันยาวให้ดูไปดูมาให้ดูเรื่องไงต่อเรื่องไงต่อเรื่องมันคือความกระหายอยากรู้ว่าดูเรื่องไงต่อดูไป10กว่านาทีดูจนจบปรากฏว่าเป็นเรื่องของแบบพี่สาวคนหนึ่งฆาตกรรมน้องอะไรเงี้ยพอดูเสร็จคืนนั้นดิฉันจะนอนแล้วเรื่องเนี้ยไอ้เหตุการณ์อันนี้มันก็รันอยู่ในหัวแล้วดิฉันก็ถามตัวเองดูจิตดูทำไมดูทำไมอะไรดีๆมีเยอะแยะไม่รู้จักดูอะไรที่มันสร้างสรรค์สิ่งที่งามสิ่งที่น่ารักสิ่งที่ทรงคุณสิ่งจริงสิ่งที่น่านับถือเหมือนพระพีฟิลิปปีบอกมีไม่รู้จักดูอะไรแบบฆาตกรรมอะไรเงี้ยดิฉันต้องลุกขึ้นมาอธิษฐานแบบจัดการกับสิ่งที่มันอยู่ในความคิดของเราเหตุการณ์ต่างๆสถานการณ์ที่เราเกิดขึ้นสถานการณ์ที่แม้ไกลตัวใกล้ตัวขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราสิ่งต่างๆที่เรารับรู้หรือแม้แต่แหล่งข้างในของเราเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสันติสุขของเราโดยหลักๆดิฉันอยากจะบอกว่ามันทำงานกับความคิดของเรามันอยู่ที่ความคิดของเราแล้วเวลาที่เราอยู่ในสภาวะที่เราอยู่ใต้บรรยากาศแบบนี้เนี่ยที่ทำให้เราขาด
ที่ทำให้เราไม่สงบที่ทำให้เราขาดไม่สงบและขาดสันติสุขนะคะเวลาที่เราอยู่ในสภาวะแบบนี้เนี่ยเรามีความกังวลเรามีความกลัวเรามีความเครียดเนี่ยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเมื่อเรายอมอยู่ใต้มันเราจะพาตัวเองไปอยู่ในโหมดเวลาที่คุณทำงานแบบมันสมมติคอมพิวเตอร์มันมีโหมดอะไรใช่ไหมเหมือนแบบมันอยู่ในเขาเรียกว่ามันเป็นสถานะที่มันกำลังจะเป็นแบบนี้ถ้าคุณอยู่ใต้ความไม่สงบเนี่ยคุณพาตัวเองไปอยู่ในโหมดของฝรั่งเขาเรียกว่า survival คือแค่เอาตัวให้รอดแค่ให้รอดจากสถานการณ์แค่ให้รอดก็พอละแค่ให้รอดก็พอคุณเคยอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ไหมว่าแค่ผ่านให้ได้ก็พอละแค่รอดก็พอแล้วเลยซึ่งนี่ไม่ใช่โหมดหรือว่าไม่ใช่สถานะที่พระเจ้าเรียกให้คุณอยู่และนอกเหนือจากคุณอยู่ในโหมดหรือว่าอยู่ในสถานะที่แบบแค่เอาตัวรอดก็พอแล้วเนี่ยเวลาที่คุณมีความเครียดมีความกลัวมีความกังวลคุณไม่สงบข้างในเนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นด้วยก็คือว่าคุณไม่สามารถที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์แห่งความรักดั้งเดิมของคุณกับพระเจ้าเวลาคุณกังวลคุณไม่สามารถมีความสัมพันธ์กับพระเจ้ารู้ไหมเวลาที่เราเครียดเนี่ยเราไม่สามารถเครียดพร้อมกับมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเราต้องเอาความเครียดของเรามาให้กับพระเจ้าแล้วมาดีลกับพระองค์มาคุยกับพระองค์คุณไม่สามารถเครียดไปด้วยรักพระเจ้าไปด้วยมันอยู่พร้อมกันไม่ได้มันเหมือนกับว่าคุณไม่ได้ไว้ใจว่าพระองค์สามารถที่จะจัดการทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณแต่คุณมาสนิทกับพระองค์ทำตัวสนิทกับพระองค์คุณอาจจะนมัสการแบบว่าสุดจิตสุดใจสุดกำลังสุดความคิดพอนมัสการเสร็จคุณกลับมาเครียดต่อคุณไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นให้กับพระองค์เลยพระเจ้ามีทางให้กับเราพระเจ้ามีประตูให้กับเราพระเจ้ามีลู่ให้กับเราเดินพงรู้ว่าเราอยู่ในโลกนี้ที่โลกนี้อยู่ใต้อำนาจของศัตรูศัตรูนี้เป็นศัตรูของเรานะคะดิฉันอยากจะเรียกอย่างนั้นมารไม่ใช่มารเป็นศัตรูของพระเจ้าไม่ได้มารเล็กเกินไปมารเล็กเกินกว่าที่จะเป็นศัตรูของพระเจ้ามันเทียบอะไรกับพระเจ้าไม่ได้แบบไม่ใช่คู่แข่งของพระเจ้ามารเป็นศัตรูของพระเจ้าไม่ได้แต่มารเป็นศัตรูของเราซึ่งเป็นแก้วตาดวงใจของพระเจ้ามันทำเรามันก็กระทบพระเจ้าเข้าใจไหมมารก็เลยชอบที่จะทำอะไรกับเราแล้วอย่างหนึ่งที่มันทำง่ายมากก็คือมันขโมยสันติสุขไปจากเรามันขโมยภาวะหัวใจที่พักสงบไปจากเรารู้ไหมการพักสงบทำให้เราอยู่ในอ้อมกอดของพระบิดาคือเพราะว่าที่นั่นเป็นที่เดียวที่เราพักสงบได้แล้วจากที่นั่นเราสามารถที่จะจัดการหรือดำเนินการต่างๆตามสถานะที่พระองค์เรียกให้เราเป็นในพระคำของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าสัญญาอยู่แล้วว่าพระองค์ให้สันติสุขกับเรานะเวลาเราอ่านพระคัมภีร์พระคัมภีร์เต็มไปด้วยสัญญาที่พูดถึงว่าพระเจ้าให้สันติสุขกับเราในพระคัมภีร์อย่างเช่นในยอห์น14ยอห์น14พระเยซูคริสต์บอกชัดเจนบอกว่าพระองค์มอบสันติสุขให้กับเราสันติสุขที่พระองค์ให้นั้นพระองค์ไม่ได้ให้เหมือนอย่างโลกนี้ให้แล้วสิ่งที่ตามมาก็คือว่าอย่าให้ใจของเราเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยสันติสุขของพระเจ้าไม่เหมือนแบบสันติสุขที่โลกให้โลกของเราเนี่ยเราได้ยินคำว่า world peace นะเป็นสัญลักษณ์โลกแล้วก็เป็นนกสักตัวหนึ่งที่คาบใบมะกอกอะไรเงี้ยแบบสัญลักษณ์พระคัมภีร์มากเลยเสร็จแล้วเรียกว่า world peace เนี่ยเพราะว่ามันเป็นอะไรมันกำลังเป็นประตูเข้าสู่สิ่งที่เป็นระเบียบโลกอะค่ะ one world order ใช้ในนามของ world peace แต่ว่าพระเยซูไม่ได้มาเพื่อ world peaceพระเยซูไม่ได้มาเพื่อสันติภาพแบบของโลกเพราะว่าสันติภาพของพระองค์สันติสุขของพระองค์พระองค์บอกไว้ชัดเจนในยอห์นบทที่14ข้อที่33 27บอกว่าสันติสุขของพระองค์ที่พระองค์ให้นั้นไม่เหมือนโลกให้และพระองค์ให้โดยผ่านทางองค์สันติสุของค์สันติราชสันติสุขหรือความสงบภายในไม่ใช่การไม่มีสงคราม
ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนไม่มีโรคระบาดไม่ใช่ absence ของสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่การไม่มีปัญหาไม่ใช่การไม่มีภาวะกันดานอาหารสันติสุขไม่ใช่ภาวะของการไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องทุกข์ร้อนบางครั้งเราคิดว่าคนคนหนึ่งที่ไม่มีปัญหาอะไรอุ๊ยแค่นี้ก็มีความสุขแล้วไม่จริงคุณไปดูคนเยอะแยะที่มันไม่เป็นหาคนรวยๆที่แบบไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่มีปัญหาการเงินไม่มีปัญหาถามเขาสิว่าเขามีสันติสุขไหมเขาจะใช้เวลานานมากเลยกว่าจะกลั่นคำตอบออกมาให้คุณเขาไม่มั่นใจหรอกเพราะจริงๆแล้วเขาไม่รู้ว่าสภาวะที่มีสันติสุขมันเป็นยังไงกันแน่คนรู้จักแต่ความสุขแบบอยากได้อะไรก็ได้อยากไปไหนก็ไปอยากได้กินอะไรก็กินอันนั้นคนนิยามมันว่าเป็นความสุขแต่คุณถามถึงสันติสุขสิสิ่งที่เป็นความมั่นคงลึกๆภายในสะจนไม่ว่าคุณเจอพายุคุณก็ยังนอนหลับได้พระเยซูเป็น Prince of Peace พระองค์เป็นองค์สันติราชพระองค์เป็นองค์สันติสุขเป็นเจ้าชายแห่งสันติสุขเราอ่านพบในพระคัมภีร์เวลาที่สาวกอยู่ในเรือกับพระเยซูแล้วเกิดพายุแรงมากพระคัมภีร์บรรยายชัดเจนว่าแบบพายุซัดน้ำขึ้นเรือมากมายอัศจรรย์มากว่าพระเยซูนอนได้พงต้องทรงพระขี้เศร้าอย่างมากพงทำไมถึงนอนได้ตอนที่ดิฉันเป็นคริสเตียนไม่นานน่ะดิฉันฟังเทศนานี้แล้วมีอาจารย์ท่านหนึ่งดิฉันจำท่านไม่ได้แล้วนะนานท่านเทศนาอย่างนี้ว่าพระเยซูต้องการที่จะทดสอบสาวกว่าสาวกมีความเชื่อหรือไม่พระเยซูจึงแกล้งหลับใครจะไปนอนได้สภาพอย่างนั้นอาจารย์เทศอย่างนี้เลยนะคะซึ่งตอนนั้นดิฉันก็สงสัยว่าแล้วตกลงพระผีเชื่อได้ไหมเนี่ยตอนนั้นยังเป็นคริสเตียนใหม่ๆเลยแล้วตกลงแล้วพระผีเชื่อได้ไหมเนี่ยเขาตีความกันอย่างนี้เหรออาจารย์แบบใครจะไปนอนได้อะไรเงี้ยแต่ดิฉันก็คิดตามนะเออเนาะแล้วใครจะไปนอนได้สภาวะแบบนี้เนี่ยโหแบบว่าคงจะเปียกไปหมดแล้วพระองค์ก็ยังนอนได้พระองค์นอนได้อะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีผลกระทบอะไรกับพระองค์เลยสันติสุขคือไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นพายุร้ายพัดผ่านอะไรเกิดขึ้นสันติสุขยังอยู่ไม่มีอะไรขโมยไปจากเราได้และสันติสุขไม่ใช่สภาวะที่ไม่มีปัญหาแต่สันติสุขคือสภาวะที่มีบุคคลคนหนึ่งเราอยู่กับบุคคลคนหนึ่งสันติสุขเป็นบุคคลไม่ใช่พระเอกนะคะไม่ใช่พระเอกสมัยก่อนที่ชื่อสันติสุข Prince of Peace สันติสุข Peace เป็นบุคคลเป็นองค์สันติราชเป็นผู้ซึ่งทุกสิ่งอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์เป็นผู้ซึ่งพระองค์ครอบครองทุกอย่างและพระองค์สัญญากับเราเมื่อสักครู่หนึ่งมีคนพูดพัมพีตอนนี้ว่าแผนการของพระองค์สำหรับเราเป็นแผนการเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทุกขภาพและพระองค์รู้ทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์เราไม่รู้วันพรุ่งนี้แต่เรารู้จักพระองค์ผู้ซึ่งวันพรุ่งนี้ของเราอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์สันติสุขของเราไม่ได้ขึ้นกับสถานการณ์ค่ะพี่น้องสันติสุขของเราอยู่ที่การที่เราพักสงบเราอยู่กับพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งแห่งสันติสุขในชีวิตของเราเป็นแหล่งของความมั่นคงเป็นแหล่งของความสุขสงบข้างในพระเยซูรักษาทุกส่วนนะคะแม้ว่าสิ่งที่ดิฉันพูดไปก่อนหน้าเรื่องความปั่นป่วนที่อยู่ข้างในที่บางครั้งเราหาไม่เจอหาต้นตอไม่เจอมันเป็นปัญหาในเรื่องความไม่มั่นคงข้างในของเราเป็นปัญหาระดับอัตลักษณ์เป็นปัญหาระดับรากแล้วอันนั้นเลยสำคัญที่พระเยซูเป็นพระองค์เป็นแหล่งพระองค์เป็นคำตอบหรืออื่นๆที่เป็นต้นเหตุของความก็เรียกอะไรความปั่นป่วนความโอลหม่านในชีวิตของเราพระเยซูก็ยังเป็นคำตอบอยู่ดีเพราะว่าพระองค์เป็นองค์สันติราชพระองค์เป็นแหล่งแห่งสันติสุขพระองค์เป็นผู้ผลิตสันติสุข มีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้คิดว่าเป็นอาจารย์เคที่พูดถึงเรื่องของความสุขนะคะมีพระคัมภีร์ตอนหนึ่งที่พูดถึงบุคคลหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าตั้งแต่ดิฉันเกิดมาไม่เคยเจอใครมีความสุข
เท่าคนคนนี้เดี๋ยวดิฉันเปลี่ยนเวอร์ชันก่อนภาษาไทยภาษาไทยโอเคค่ะเป็นพัมพีสดุดีบทที่8นะคะถ้าเกิดว่าพี่น้องมีพี่น้องเปิดดูด้วยกันคิดว่าพี่น้องมีเปิดดูโทรศัพท์เปิดดูเลยในสุภาษิตบทที่8นะคะตั้งแต่ข้อที่30คือก่อนหน้านั้นเนี่ยพูดถึงปัญญานะคะบทบาทของปัญญาในการทรงสร้างเวลาที่พระคัมภีร์พูดถึงปัญญาปัญญาเป็นบุคคลเสมอนะคะปัญญาไม่ใช่ความสามารถในการคิดความสามารถในการวิเคราะห์หาคำตอบไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่หลักการปัญญาไม่ใช่ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ปัญญาเป็นบุคคลเสมอแล้วพระคัมภีร์พูดถึงปัญญาที่อยู่กับพระเจ้าพระผู้สร้างตั้งแต่พระองค์ทรงสร้างซึ่งถ้าดิฉันจะไม่ทำให้พี่น้องขุ่นเคืองดิฉันอยากจะบอกว่าหรือว่าศาสนศาสตร์ผิดนะคะดิฉันจะอยากจะบอกว่าเมื่อดิฉันอ่านพระคัมภีร์และอ่านถึงปัญญาเนี่ยดิฉันคิดเสมอว่าปัญญาคือหนึ่งในตรีเอกานุภาพของพระเจ้าเพราะว่าพระองค์สถิตอยู่ตั้งแต่ถูกทรงสร้างและจริงๆแล้วเนี่ยพระคัมภีร์เนี่ยพูดถึงว่าในข้อที่22นะซึ่งเป็นข้อแรกของใต้คำว่าบทบาทของปัญญาในการทรงสร้างแล้วพระคัมภีร์ไทยใช้ว่าพระองค์ทรงให้กำเนิดข้าพเจ้าแล้วพระคัมภีร์ไทยใช้อย่างนี้นะแต่พระคัมภีร์ภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้อย่างนี้เพราะพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษเนี่ยปัญญาไม่ได้ถูกสร้างขึ้นปัญญาไม่ได้ต้องกำเนิดออกมาปัญญามีอยู่แล้วนะคะในภาษาอังกฤษใช้ว่าพระองค์ทรง possess หรือว่าพระองค์ทรงครอบครองข้าพเจ้าตั้งแต่ทรงเริ่มงานของพระองค์และปัญญาอยู่ด้วยในการทรงสร้างของพระเจ้าดังนั้นเนี่ยในภาพในความเข้าใจของดิฉันเนี่ยปัญญาเป็นหนึ่งในตรีเอกานุภาพแน่นอนและค่อนข้างที่จะดิฉันเชื่อว่าปัญญาหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วทีนี้พอเราดูไปเรื่อยๆพอพูดถึงพระคัมภีร์พูดถึงการทรงสร้างว่าปัญญาอยู่ด้วยตั้งแต่การทรงสร้างของพระเจ้าตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยไม่มีภูเขาไม่มีน้ำพุไม่มีอะไรทั้งสิ้นปัญญาอยู่ด้วยแล้วจนมาถึงตรงข้อที่31บอกว่าข้าพเจ้าซึ่งก็คือปัญญาข้าพเจ้าอยู่ข้างพระองค์แล้วเหมือนอย่างนายช่างข้าพเจ้าเป็นความปิติยินดีประจำวันของพระองค์เปรมปรีอยู่เฉพาะพระพักพระองค์ทุกเวลามีความสุขทุกเวลาเปรมปรีในพิภพของพระองค์มีความสุขอยู่ในโลกมนุษย์และปิติยินดีในมนุษย์ทั้งหลายไอ้คำสุดท้ายนี่โดนในฉันมากที่สุดเลยโหพระองค์สุดยอดมากเลยพระองค์ปิติยินดีในลูกด้วยบางครั้งลูกยังไม่ค่อยปิติยินดีกับตัวเองไม่ค่อยปิติยินดีกับมนุษย์เท่าไหร่เพราะรู้สึกมนุษย์มันยากยากมนุษย์เข้าใจยากเอาใจยากเดาแต่ว่าพระองค์ปิติยินดีในมนุษย์พระองค์ปิติยินดีในโลกมนุษย์พระองค์ปิติยินดีต่อพระพักของพระเจ้าตลอดเวลาพระองค์เป็นความปิติยินดีประจำวันคือเหมือนมีความสุขตลอดเวลาความสุขนี่คือพระเจ้าของเราพี่น้องนี่คือพระเจ้าของเราวันหนึ่งดิฉันมีเขาเรียกอะไรนะมีคอนฟลิกต์มีข้อขัดแย้งเล็กๆกับคนคนหนึ่งแล้วก็พอดิฉันไปนอนคืนนั้นดิฉันก็นอนลงแล้วดิฉันก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์คิดยังไงนะคนนี้แบบจึกๆๆๆทำไมเขาพูดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้แล้วแวบหนึ่งที่ดิฉันเห็นภาพขึ้นมาดิฉันเห็นบุคคลหนึ่งที่ยิ้มแล้วก็หัวเราะแบบสดชื่นมากรื่นเริงมากแบบแล้วดิฉันเข้าใจตรงนั้นทันทีว่านี่คือพระวิญญาณบริสุทธิ์คือบางครั้งเรามีปัญหาในชีวิตของเรารู้สึกยุ่งมากอันนี้ยุ่งคนนี้นั่นคนนั้นเรามีอะไรที่เรารู้สึกว่ามีเรื่องเกะกะกวนใจในชีวิตมีบุคคลที่เกะกะกวนใจในชีวิตแต่พอนึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์บางครั้งเราภาพของเราในการนึกถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์เรานึกพระองค์ตาม perception ของเราเข้าใจไหมตามความคิดของเราเหมือนเวลาเราตีความพระเจ้าอ่ะหรือเราตีความพระเจ้าเป็นอย่างนี้พระเจ้าเป็นอย่างนี้เรามักจะเทียบพระองค์กับพ่อแม่เราถูกไหมเทียบพระเจ้ากับพ่อแม่เราหรือเทียบพระเจ้ากับคนที่ดีที่สุดเท่าที่เราเคยพบแต่นี่เป็นภาพที่พระคัมภีร์ให้กับเราว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์มีความสุขตลอดเวลาแล้วคืนนั้นเนี่ยพอดิฉันอธิษฐานแล้วดิฉันมีได้รับภาพอันนี้แวบเข้ามาดิฉันรู้ทันทีว่าเป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเป็นสิ่งที่ดิฉันไม่ได้คิดล่วงหน้าเลยว่าเฮ้ยพระองค์มีความสุขขนาดนี้พระองค์มีความสุขตลอดเวลาไม่มีอะไรเป็นปัญหาของพระองค์และพระองค์ไม่เคยเหนื่อย by the way พระคัมภีร์บอกว่าให้เราพักให้เราหยุดพักในวันสะบาโตพระเจ้าเลยให้เราหยุดพักในวันสะบาโตไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าเหนื่อยพระเจ้าไม่เคยเหนื่อยเราเหนื่อยแล้วพระเจ้าเรียกให้เราทำไมหยุดพักเพื่ออะไร
พื่อเราจะ recalibrate เพื่อเราจะปรับชีวิตของเราแล้วอะไรทั้งหลายที่มันรบกวนแล้วมันขโมยสภาวะแห่งสันติสุขของเราการอยู่ด้วยของพระองค์ในชีวิตของเราไปเราต้องปรับเข้าสู่สภาพที่พระองค์ให้เราเป็นเพราะว่าพระองค์เรียกเราให้เราเป็นเหมือนพระองค์เต็มไปด้วยความสุขปิติยินดีทุกเวลาเป็นความปิติยินดีประจำวันของพระเจ้าคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นความปิติยินดีประจำวันของพระเจ้าพอตื่นขึ้นมาพระเจ้าชื่นบานมากที่เห็นหน้าคุณแม้ว่าคุณยังไม่ได้แปรงฟันก็ตามพระเจ้าดีใจมากที่มองเห็นหน้าคุณเพราะว่าคุณเป็นความปิติยินดีประจำวันของพระองค์คุณเป็นที่ปิติยินดีเฉพาะพระพักพระองค์ทุกเวลาคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณเป็นอย่างนั้นคือที่ฉันอยากจะบอกว่ามันเป็นอย่างนั้นแม้ว่าคุณนึกไม่ค่อยจะได้ก็ตามแต่ความสำหรับความรู้สึกของพระเจ้าตามพระคำของพระองค์ที่พระองค์บอกพระองค์ปิติยินดีในมนุษย์พระองค์ปิติยินดีตลอดเวลาพระองค์เต็มไปด้วยความสุขพระองค์เต็มไปด้วยความชื่นบานและพระองค์เรียกเราให้เราเป็นอย่างนั้นนะครับในสิ่งต่างๆที่เราเจอในชีวิตของเราเนาะมันมีแนวโน้มที่จะถูกใช้โดยศัตรูที่จะขโมยสันติสุขที่จะขโมยความสุขจากชีวิตของเราแล้วสิ่งหนึ่งที่ดิฉันอยากจะบอกว่ามันทำมากก็คือมันทำในความคิดของเราในพระคำของพระเจ้าเนี่ยบอกถึงว่าพระองค์ให้สันติสุขกับเราพระองค์เป็นสันติสุขของเราพงให้และพงเป็นนะคะพงไม่ได้ให้สันติสุขในลักษณะอาสันติสุขอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่พงเป็นสันติสุขของเราแล้วโดยที่พระองค์อยู่กับเราตามที่พงสัญญาว่าพงอยู่กับเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าและพงอยู่กับเราทุกเวลาตลอดเวลาเป็น Prince of Peace ของเราเป็นองค์สันติราษฎร์ของเราเป็นผู้ซึ่งทำให้เราพักสงบได้ไม่ว่าเราเจอพายุร้ายขนาดไหนก็ตามใน1เปโตรบทที่5ข้อ7พระคัมภีร์บอกว่าละความกังวลไว้กับพระเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยเราบางครั้งเราท่องพระคัมภีร์ได้แต่ว่าเวลาเราอยู่ในสถานการณ์จริงๆมันอาจจะยากแต่ดิฉันอยากจะบอกว่าแต่คุณต้องทำค่ะแม้ว่าคุณเจอประสบการณ์ที่ยากคุณเจอสถานการณ์ที่ยากเพราะว่าพระคัมภีร์บอกว่าความกังวลกระวายไม่อาจต่ออายุของคุณให้ยาวไปอีกสักศอกได้คุณนั่งกังวลไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ระบายก็อาจจะช่วยได้เพราะว่าโอเคระบายให้เพื่อนฟังเพราะว่านี่เป็นเหตุที่เรามีชุมชนเรามีครอบครัวเพื่อที่จะรับรู้กันโอเคระบายแต่ว่าประตูคืออะไรประตูคือไปยังองค์สันติราษฎร์ของคุณเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อคุณเรียนที่จะอยู่กับพระองค์คุณอยู่ในที่แห่งการพักสงบคุณไม่ได้อยู่ในโหมดของแค่เอาตัวรอดอีกต่อไปเวลาคุณอยู่ในโหมดหรือว่าคุณอยู่ในสภาวะเป็นพวกที่แค่เอาตัวรอดคุณไม่มีความคิดสร้างสรรค์ธาตุไม่มีความคิดสร้างสรรค์เพราะว่าชีวิตแค่เอาตัวรอดพวกหนีภัยสงครามลี้ภัยสงครามไม่มีความคิดสร้างสรรค์ชีวิตแค่เอาตัวรอดแต่เวลาเราอยู่ในโหมดที่เราไม่ได้แค่เอาตัวรอดเราอยู่ในที่ที่เรารู้ว่าองค์สันติราษฎร์อยู่กับเราข้างในเราสงบได้เรามีความคิดสร้างสรรค์แล้วเราจะมีวิธีพระองค์จะให้วิธีกับเราเพื่อเราจะปกครองเพื่อเราจะปกครองในสถานการณ์นั้นพระเจ้าไม่เคยเรียกเราให้เป็นแค่เอาตัวรอดเอาชีวิตให้รอดไม่ใช่พระเจ้าเรียกเราเสมอให้เราปกครองเพราะว่านั่นเป็นเนเจอร์ของพระเจ้าในยอห์นบทที่16 33นะพระเยซูบอกว่าเราบอกเรื่องนี้กับท่านเพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเราในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยากคือพระเยซูรับประกันเลยโลกนี้เราจะเจอความทุกข์ยากนะพี่น้องเจอแน่ๆนะอย่าได้อธิษฐานหลีกเลี่ยงพระเจ้าขอให้ลูกไม่เจอความทุกข์อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยอย่าอธิษฐานอย่างนั้นนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกความทุกข์ยากเนี่ยพระเยซูบอกว่าพระองค์ให้สันติสุขกับเราแล้วก็อย่าให้ใจของท่านเป็นทุกข์อย่ากลัวเลยแล้วพระองค์ชนะแล้วเพราะว่าเราชนะโลกแล้วจงมีใจกล้าเถิดเพราะเราชนะแล้วเพราะพระองค์ชนะแล้วพระองค์ต้องการให้เราร่วมในชัยชนะของพระองค์แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันพบว่า
ความกลัวความกังวลความเครียดความกระวนกระวายสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่มันเข้ามามันบอมบาดเข้ามาในชีวิตของเราหลักๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความคิดคือนอกจากว่าเราจะเรียนรู้ที่จะในสถานการณ์ต่างๆของเราเราเข้าหาพระองค์ที่เป็นองค์สันติราษฎร์ของเราเราต้องเรียนที่ในชีวิตปกติประจำวันของเราเนี่ยเพราะชีวิตแห่งสันติสุขเป็นไลฟ์สไตล์เป็นวิถีชีวิตไม่ใช่อีเวนต์สันติสุขไม่ได้มีเอาไว้สำหรับเวลาที่แบบคุณมีปัญหาชีวิตแล้วคุณหยิบสันติสุขอินสแตนต์ขึ้นมาชงน้ำดื่มมันไม่ใช่อย่างลักษณะอย่างนั้นแต่ว่าสันติสุขสภาพสภาวะที่เรามีความสงบข้างในของเราเนี่ยมันเป็นไลฟ์สไตล์มันเป็นวิถีชีวิตแล้วเป็นเวลาอะไรที่เป็นวิถีชีวิตมันต้องอาศัยการปลูกถูกไหมการบ่มเพาะที่บ้านดิฉันส่วนใหญ่น้องๆที่มาอยู่บ้านเรานะโหทำความสะอาดบ้านระดับมาเอาไปกวาดขึ้นมากวาดโต๊ะอาหารค่ะคือเราต้องเทรนทุกอย่างใหม่ก็ต้องเปลี่ยนวิถีชีวิตของน้องใหม่ตื่นมาต้องเก็บเตียงนะคะ from time to time พักๆก็จะมีพี่ขึ้นไปตรวจห้องแล้วบอกน้องน้องไม่ได้เก็บผ้าปูที่นอนให้เรียบร้อยนะน้องไม่ได้ดึงคือเราไม่ได้ค่ายทหารนะคะแต่ว่าเราก็ต้องการให้น้องมีระเบียบวิถีชีวิตเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนแล้วเราเรียนในการจากการใช้ชีวิต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 เวลาคุณไม่ได้ทำงานนานๆช่วงโควิดเนี้ยไม่ได้ทำงานไม่ได้ออกไปไหนนานๆเนี้ยคุณแบบว่าเสื้อผ้าใส่ไม่ได้กินข้าวไม่เป็นเวลาคุณเพราะว่าคุณไม่มีดิสซิพลีนนะคุณไม่วิถีชีวิตคุณผิดปกติแต่เวลาคุณต้องการฝึกตัวเองสำหรับอะไรบางอย่างซึ่งดิฉันอยากจะ highly recommend แนะนำอย่างมากว่าให้คุณลงทุนเพราะตัวคุณนี่มันมีคุณค่ามากเหลือเกินอย่างที่ดิฉันบอกว่าเราเนี่ยพระเจ้าสร้างเราเป็นที่ปิติยินดีประจำวันของพระองค์เรามีค่ามากเหลือเกินแล้วเราจำเป็นที่จะต้องฝึกชีวิตของเราสร้างวิถีชีวิตโดยเฉพาะวิถีชีวิตบางอย่างที่มีประโยชน์มากๆอย่างเช่นวิถีชีวิตที่เราจะเป็นคนที่มีข้างในของเรา inward ของเราข้างในของเราที่พักสงบซึ่งส่วนใหญ่มากทำที่นี่เพราะว่ามารเข้ามาทำงานที่นี่มารเข้ามาทำงานในความคิดของคุณเยอะมากและความคิดของคุณเนี่ยเป็นโลกของคุณคนเดียวไม่มีใครเข้าไปซื้อสัมปทานของคุณได้แม้ว่าเอลันมัสก์จะพยายามที่จะฝังชิปนะคะอีกหน่อยมันจะมีนิวโรลิงค์นะคะเพื่อที่จะแบบว่าอยู่ในหัวแล้วแบบสั่งการโทรศัพท์มือถือของคุณด้วยความคิดได้อันนี้คือวิวัฒนาการในเวลาข้างหน้านะคะซึ่งดิฉันจะไม่ใช้แน่นอนคือความคิดเป็นของเราเป็นอาณาจักรของเราเป็นความรับผิดชอบของเราแต่ผู้เดียวพระคัมภีร์พูดอย่างนี้มีข้อหนึ่งที่ดิฉันชอบมากและเกี่ยวโยงกับเรื่องของสันติสุขนะคะในอิสยาห์บทที่26ข้อ3ถ้าพี่น้องมีพระคัมภีร์เปิดด้วยกันดิฉันอยากจะแนะนำว่าใช้เวอร์ชันอื่นที่ไม่ใช่เวอร์ชันคือ2011โดยทั่วๆไปก็ดีนะคะแต่พอดีข้อนี้เนี่ยต้องบอกขอเถอะเพราะมันไม่ค่อยตรงคือภาษาอังกฤษเนี่ยพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษในอิสยาห์บทที่26ข้อ3นะบอกว่าภาษาอังกฤษใช่ว่าฉบับ NKJV นะคะบอกว่า you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you ภาษาไทยใช้ว่าถ้าแปลตามพระคัมภีร์ตอนนี้นะบอกว่าพระเจ้าจะรักษาคนคนนั้นไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์คือคนซึ่งความคิดของเขา stayed on พระเจ้าความคิดของเขาอยู่กับพระเจ้าเพราะว่าเขาวางใจในพระองค์ภาษาไทยฉบับKing James นะคะแปลอย่างนี้ว่าใจแน่วแน่ในพระองค์นั้นพระองค์ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เพราะเขาวางใจในพระองค์พระคัมภีร์ใช้คำว่าใจแน่วแน่ในพระองค์แต่ว่าดิฉันอยากจะบอกว่าตรงนี้เนี่ยพระคัมภีร์ภาษาอังกฤษใช้ว่าใจที่อยู่กับพระองค์ความคิดที่อยู่กับพระองค์พระองค์จะรักษาไว้ในสันติภาพอันสมบูรณ์เวลาความคิดของเราอยู่กับพระองค์เราจะได้รับสันติภาพอันสมบูรณ์ที่มาจากพระองค์ถ้าคุณมอบความคิดของคุณให้กับอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาแล้วมันเกิดขึ้นง่ายมากวันหนึ่งดิฉันก็เฝ้าเดี่ยวแล้วก็มีความรู้สึกที่ดีมากแบบ
รู้สึกข้างในมีความสุขมากแล้วก็ดำเนินก็ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตเสร็จแล้วมีโทรศัพท์สายหนึ่งเข้ามานะคะไม่รู้จักกันเลยนะคะเขาบอกว่าโทรมาจาก SB จุดขอเวลาจุดเพื่อที่จะอธิบายโครงการจุดดิฉันบอกไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากค่ะไม่สนใจค่ะเขาก็ยังพยายามที่อธิบายดิฉันว่าค่ะขอบคุณมากค่ะไม่สนใจค่ะเขาก็บอกว่าพี่ยังไม่ฟังเลยพี่รู้ได้ไงไม่สนใจดิฉันก็บอกว่าค่ะไม่สนใจค่ะวางหูแต่ดิฉันพบว่าต่อจากนั้นน่ะมันมีอะไรบางอย่างในเราสันติสุขเราหายไปความสงบข้างในของเราหายไปคุณน่าจะเคยเจอประสบการณ์แบบนี้เวลาคุณเจอประสบการณ์แบบนี้คุณต้องย้อนรอยไปว่าอะไรวะที่มันเกิดขึ้นตามกลับไปดูมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นเพราะมีอะไรบางอย่างแอทแทคเราหรือบางครั้งมีคำพูดบางอย่างหรือบางครั้งเราฟังเรื่องอะไรบางอย่างหรือบางครั้งเราดูทีวีอะไรบางอย่างดูรายการอะไรบางอย่างแล้วย้อนรอยกลับไปเพราะว่าสิ่งนั้นมันอยู่ในความคิดของเราโดยที่เราบ่อยครั้งไม่อนุญาตคุณเคยขับรถแล้วก็แบบว่าจู่ๆขับรถไปแล้วก็เลี้ยวไปแล้วก็มันมีบิลบอร์ดอันใหญ่มากแล้วเป็นภาพโตไม่ได้อยากจะดูเลยผู้ชายทั้งหลายไม่ได้อยากจะดูเลยแต่จ้องไปเกือบขับชนคันหน้าอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยไม่ได้อยากจะดูเลยแต่แบบบังเอิญเห็นไงคือเราไม่ได้อยากจะดูแต่ว่ามันขโมยเข้ามาสิ่งที่เราต้องทำคืออะไรบอกองค์สันติราษฎร์ของเราเราไม่ต้องการให้สิ่งนี้อยู่ในเราเราขออยู่กับพระองค์เราจะขอให้ความคิดของเราอยู่กับพระองค์คุณต้องเรียนที่ความคิดของคุณจะอยู่กับพระองค์คุณต้องเรียนที่ความคิดจิตใจของคุณจะอยู่กับพระองค์เพราะสันติสุขเป็นวิถีชีวิตสันติสุขไม่ใช่อะไรที่หยิบมาใช้ในสถานการณ์ที่ดูเหมือนคุณไม่มีความสุขหยิบสันติสุขขึ้นมาไม่ใช่สันติสุขเป็นวิถีชีวิตและเป็นสิ่งที่พระเจ้าเรียกเราให้เราเพาะบ่มเพื่อเราจะเดินในพระองค์อย่างสนุกมากเวลาเราเป็นคนที่มีความสุขตลอดเวลาเราเป็นคนที่น่ากลัวมากรู้ไหมมันจะเบื่อเราพยายามหลายครั้งแล้วไอ้นี่เอามันไม่ลงจริงมันแฮปปี้เกินไปมันเหมือนพวกที่มีความสุขตลอดเวลาแล้วถือถุงน้ำเดินตามถนนเคยเห็นไหมวิภาวดีดิฉันเห็นบ่อยมากเลยเกาะกลางถนนไม่มีใครควรจะเดินได้ไอ้นี่เดินถือถุงน้ำหิ้วแบบของอะไรพลุงพลังเต็มถนนแล้วยิ้มตลอดเวลาคุณจะน่ากลัวมากสำหรับมารจะมองคุณว่าเฮ้ยคบไม่ได้นี่แต่ดิฉันหมายถึงในทางที่ดีนะคะในทางที่เรามีสันติสุขแบบที่แม้ว่ามีอะไรยากๆในชีวิตของเราอะแต่มันชั่วคราวมีการสูญเสียมีความเจ็บปวดตอนที่คุณพ่อดิฉันเสียชีวิตดิฉันเดินอธิษฐานอยู่ที่จีนแล้วดิฉันรู้ว่าความเจ็บปวดคืออะไรดิฉันออกไปคุยโทรศัพท์เพื่อนที่เหลือนั่งอยู่ในแท็กซี่รอดิฉันออกไปคุยโทรศัพท์กับพี่สาวแล้วพี่สาวบอกว่าเขาจะปิดฝาโลงพ่อละดิฉันซุดลงไปกองที่พื้นแล้วบอกว่าอย่าพึ่งได้ไหมขอดูหน้าพ่อครั้งสุดท้ายคือดิฉันก็เข้าใจเวลามันมีความเจ็บปวดเราเข้าใจความเจ็บปวดเป็นเรื่องคู่กันกับมนุษย์ในโลกนี้แต่เรามีแหล่งที่แข็งแรงกว่าความเจ็บปวดของเราเรามีแหล่งเรามีพระองค์ผู้ซึ่งยืนยันเราเรามีพระองค์ผู้ซึ่งตอบเราเรามีพระองค์ผู้ซึ่งไม่มีอะไรสักอย่างหนึ่งที่พระเจ้าไม่สนใจและช่วยไม่ได้พระเจ้าสนใจและช่วยได้และเต็มใจจะช่วยบางครั้งคุณอาจขอความช่วยเหลือจากบางคนที่เขาเก่งมากเขาช่วยได้แต่เขาไม่ได้อยากจะช่วยแต่เรามีพระเจ้าที่เป็นมีพระเยซูคริสต์ที่แบบมาจ่ายทุกอย่างให้คุณอะพงเต็มใจที่จะช่วยแล้วนั่นเป็นแหล่งของเราแม้ว่าเราเจอสิ่งที่เป็นวิกฤตสิ่งที่เป็นความทุกข์ในอนาคตข้างหน้าดิฉันอยากจะบอกว่ามันจะมีเยอะโลกของเรามันจะยากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่เป็นสัญญาสิ่งที่เป็นสัญญาณว่าเราต่างจากโลกนี้มากก็คืออย่างที่พระเยซูบอกว่าเรามอบสันติสุขของเราให้กับท่านทั้งหลายสันติสุขที่เราให้ไม่เหมือนกับที่โลกให้เราต้องเริ่มที่จะเพาะบ่มไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของคนมีความสุขตั้งแต่วันนี้คนที่มีอยู่แล้วทำมากขึ้นอยู่กับองค์ให้ความคิดของคุณอยู่กับพระองค์ใช้เวลากับพระองค์อยู่กับพระองค์ผู้ทรงเป็นแหล่งของเราใช้เวลากับพระองค์นะคะ
แต่ละวันดิฉันบางครั้งต้องหยุดเพื่อที่จะอยู่กับพระเจ้าสักนิดหนึ่งงานเราเยอะเรามีอะไรเยอะเรียนที่จะให้ your mind ความคิดของคุณอยู่กับพระองค์ดิฉันจะให้ดูพระคัมภีร์อีกตอนหนึ่งตอนสุดท้ายนะคะใน1เปโตรซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์เปโตรสอนเราให้เราติดอาวุธ1เปโตรใน1เปโตรบทที่4นะคะข้อที่1บอกว่าดังนั้นโดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทางพระกายแล้วคือพระคริสต์จ่ายราคาแล้วองค์สันติราษฎร์ของเราจ่ายราคาแล้วจ่ายราคาแทนเราแล้วพวกท่านก็จงติดอาวุธตัวเองโดยมีความคิดเดียวกันกับพระองค์เพราะว่าผู้ที่ทนทุกข์ทางกายก็เลิกข้องเกี่ยวกับบาปอีกต่อไปเวลาเราติดอาวุธของเราเนี่ยโดยมีความคิดเดียวกันกับพระองค์เวลาเราคิดเหมือนพระองค์เราคิดถึงพระองค์เราคิดเหมือนพระองค์ฝึกที่จะอย่าปล่อยให้อะไรก็ได้เข้ามาในความคิดของเราเข้าใจไหมความคิดของเราเป็นของเราเรามีสิทธิ์ที่จะปกป้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกให้อะไรเข้ามาในความคิดของเราอย่าปล่อยให้แต่ละคืนคุณนอนแล้วก็มีจินตนาการอะไรว่อนไปหมดเลยจนคุณหลับไปอย่าเป็นอย่างนั้นให้ความคิดของคุณอยู่กับพระองค์เพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาความคิดของคุณเนี่ยมันมีขยะอะไรเยอะแยะไปหมดคุณไม่สามารถที่จะโฮสต์คุณไม่สามารถที่จะรับการสถิตของ Prince of Peace ได้องค์สันติราษฎร์ได้แม้ว่าพระองค์ต้องการที่จะสถิตอยู่กับคุณแต่คุณรับเสด็จพระองค์ไม่ได้เพราะว่าวุ่นวายไปหมดขยะเต็มไปหมดคุณต้องปกป้องส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของคุณติดอาวุธโดยมีความคิดเดียวกันกับพระองค์นะคะดิฉันอธิษฐานนะคะพระเจ้าขอบคุณพระองค์พงให้กำลังกับเราพงจัดเตรียมให้เราพงแก้ปัญหาให้เราพงรักษาโรคภัยเราทั้งกายจิตใจจิตวิญญาณพงเจ้าสอนเราที่เราจะเข้าหาพระองค์สอนเราที่เราจะติดอาวุธความคิดนี้สอนเราที่จะรักษาหัวใจของเราอยู่กับพระองค์เป็นใจที่แน่วแน่กับพระองค์อยู่ในสามัคคีธรรมกับพระองค์และสอนเราด้วยว่ามันหมายถึงอะไรพี่น้องหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าแล้วมันคืออะไรแล้วมันคือพักปฏิบัติมันคืออะไรแล้วมันคือทำยังไงขอพระเจ้าสอนเราสอนเราอยู่กับพระองค์สอนความคิดของเราสอนการเพาะบ่มความคิดของเราที่ความคิดของเราจะเป็นความคิดเดียวกับพระองค์ที่เราจะให้พื้นที่ของสิ่งที่เป็นของพระองค์ของแผ่นดินของพระเจ้าและเป็นความคิดของการสามัคคีธรรมกับ Prince of Peace ของเราองค์สันติราษฎร์ของเราเสมอพระเจ้าเพื่อว่าสันติภาพอันสมบูรณ์จะอยู่ในเราลึกขึ้นมากขึ้นโตขึ้นสันติภาพของเราจะแข็งแกร่งกว่าสถานการณ์ข้างนอกที่เราเจอขอบคุณพระเจ้าและลูกมอบพี่น้องทุกๆท่านไว้กับพระองค์คนเหล่านี้ที่พระเยซูรักเหลือเกินและพระเจ้าเรียกว่าเขาเป็นความปิติยินดีประจำวันของพระองค์ขอบคุณพระเจ้าพระองค์เจ้าขอบคุณที่พระองค์เปิดเตรียมทุกอย่างให้กับเราและไม่มีสักสิ่งหนึ่งในชีวิตของใครคนหนึ่งที่พระเจ้าไม่สามารถแก้ไขไม่สามารถช่วยได้และพระองค์เป็นแหล่งของเราสำหรับคนที่ต้องการการเยี่ยมเยียนคนที่ต้องการการเยียวยาลูกอธิษฐานที่พระองค์จะสำแดงองค์สันติราษฎร์พระองค์จะเสด็จมาพระองค์จะสำแดงพระองค์จะแตะต้องเพื่อคนของพระองค์จะรู้ว่าเขามีคุณค่ามากเหลือเกินในสายพระเนตรของพระองค์ขอบคุณพระองค์เรารักพระองค์พระเยซูและเราอธิษฐานโดยออกพระนามของพระองค์อาเมน
มอยากให้เราใช้เวลาสักครู่หนึ่งพี่น้องที่รักครับตัวผมเองผมก็มีความวุ่นวายในหัวมากหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในความคิดขอพระเจ้าขอพระวิญญาณของพระองค์ที่จะเข้ามาสำหรับชีวิตของเราที่เราจะสามารถวางมันลงให้จิตใจของเราให้ความคิดของเราได้เข้ามาและพักสงบในพระเจ้าในความรักของพระองค์จดจ่ออยู่ที่พระองค์ใช้เวลากับพระองค์พระองค์ตรัสว่าจงนิ่งเสียและรู้เถอะว่าเราคือพระเจ้าหลายครั้งเราเจอพระเจ้าเพียงแค่ความคิดของเราเราเจอพระเจ้าเพียงแค่จินตนาการที่เกิดขึ้นความรู้ในพระเจ้าแต่พระองค์บอกให้เรานิ่งเพื่อเราจะรู้จักพระองค์อย่างแท้จริงเช้าวันนี้ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขได้เข้ามาในหัวใจของเราในความรักเช้าวันนี้ให้การประทับอยู่ของพระองค์ในชีวิตของเรานั้นเป็นวิถีชีวิตพระองค์เจ้ามันจะไม่เป็นเพียงแค่สิ่งที่เกิดขึ้นชั่วครู่ชั่วคราวสำหรับชีวิตของเราแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นเป็นวิถีชีวิตของเราการรู้จักพระเจ้าการดำเนินชีวิตในพระปัญญาของพระองค์ในสันติสุขของพระเจ้าเป็นวิถีชีวิตของเราพระองค์เจ้าให้เรารับรู้ว่าพระองค์เป็นพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราทั้งหลายและพร้อมที่จะช่วยเราเสมอพระองค์ไม่เคยเกี่ยงในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่สำคัญสำหรับหัวใจของเราทั้งหลายขออวยพรเราสำหรับเช้าวันนี้ที่เราทั้งหลายนั้นจะได้รับรู้ถึงพระองค์มากยิ่งขึ้นในวันต่อวันในการเดินไปกับพระองค์ในการรู้จักกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอสันติสุขของพระองค์
ขอความสุขของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเราในชีวิตของเราพระองค์จ้างแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออวยพรหัวใจของเราทั้งหลายนั้นที่จะเต็มเปี่ยมและล้นออกมาด้วยความสุขความสนุกในวิถีชีวิตแห่งการเป็นคริสเตียนกับพระองค์ในการรู้จักกับพระเจ้าในวิถีชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์จะพระองค์ทรงเปลี่ยนความเศร้าโศกเป็นความชื่นชมยินดีพระองค์ทรงเปลี่ยนทุกสิ่งในชีวิตของเรานั้นให้กลายเป็นสันติสุขของพระเจ้าที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราขออวยพรเราขอให้เราทั้งหลายนั้นได้รับรู้และอยู่กับพระองค์ตลอดไปในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้า